ตโตจาวิหารตินาจากินกิโลเกอุปาริยติมเอวัมปิภิกขเวภิกขุกายเยกายานุปัสสิวิหารติมปฏิกูละปับบังนี่เราเริ่มใหม่เราเริ่มขึ้นสวดใหม่ บทอุเทศ บทอุเทศเนี่ยท่านพูดถึงเฉพาะกายมหาสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นพุทธเจ้าท่านทรงแสดงที่นิคมแคว้นกุรุแคว้นกัมมาสถามกัมมาสถามนิคมชาวกุรุชาวกุรุแคว้นทำกัมมาสถามะพูดถึงมหาสติปัฏฐานทั้งสี่เพราะคนทั้งหลายชอบอ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาทำความเพียรพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงมหาสติปัฏฐานทั้งสี่มหาสติปัฏฐานทั้งสี่ท่านพูดถึงอารมณ์ของการอารมณ์ของวิปัสสนาว่างั้นเถอะแท้ที่จริงอารมณ์ของวิปัสสนานะมีมากอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ผัสสะ6เวทนา6อะไรต่ออะไร6 6 6 6ตามอารมณ์ตามอารมณ์ที่จะมาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งนั้นแต่ไหนทีนี้ท่านแสดงย่นย่อมาที่กายที่เวทนากายเยกายานุปัสสีภารติที่เวทนาเวทนาสุขเวทนานุปัสสีภารติแสดงมาที่จิตจิตเตจิตานุปัสสีภารติแสดงมาที่ธรรมธรรมเมสุธรรมานุปัสสีภารติยกเฉพาะบทที่เป็นแม่บทนี้มาแสดงเรียกว่าบทอุเทศบทอุเทศทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ในมหาสติปัฏฐานมันเป็นบทสรุปมาจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านพูดถึงท่านพูดถึงอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของอารมณ์ของมัสสมถะทั้งหาอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหาบางครั้งเราก็อารมณ์ของเอาอารมณ์ของสมถะนี่แหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เอาอารมณ์ของสมถะนี่แหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานได้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งหมดเช่นอย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกในนี้มันเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ประยุกต์มารวมกับอารมณ์ของสมถะเช่นอย่างพุทโธหายใจเข้ากำหนดพุทหายใจออกกำหนดโธเราจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแท้จริงพุทโธพุทโธมันเป็นอารมณ์ของสมถะพุทโธพุทโธเราจะมากำหนดอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธดำริพุทโธอย่างนี้แหละจิตไม่นึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอะไรอย่างอื่นจิตอยู่กับพุทโธพุทโธมันไม่มากเรื่องทำให้จิตเริ่มสงบเราย้อนมาดูที่จิตของเรานะอารมณ์สมถะมันก็เกิดที่จิตอารมณ์ของวิปัสสนาก็เกิดที่จิตเวลามันเกิดมันก็อยู่ร่วมกันอยู่นั่นแหละหากเราแยกมาพูดกันเฉยๆเท่านั้นเองถ้าเราไม่เข้าใจเราก็แยกมาโดยเด็ดขาดเหมือนหลักปริยัติเขาพูดนั่นเขาพูดเขาแยกมาโดยเด็ดขาดมันก็อยู่ในใจดวงเดียวนั่นแหละจะเอามาเจริญสมถะมันสงบก็ไปสงบไปที่ใจจะมาเจริญวิปัสสนาสงบมันก็สงบไปที่ใจอย่าลืมว่าวิปัสสนาสิ่งที่มันรวมมามันตะล่อมหลอมรวมมามันก็เพื่อความสงบแต่มันไม่ได้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวมันเป็นการสงบกับกิริยาอาการของอารมณ์เหล่านั้นเช่นอย่างในบทต่อๆมาที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยท่านให้พิจารณาลมลมเข้ายาวก็รู้ลมออกยาวก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกสั้นก็รู้
กลั้นลมก็รู้เสร็จแล้วท่านก็มาสรุปว่ากายนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้อธิกายโยทิวาปนัสสะสติปัจจุปจิตตาโหติมีสติกำหนดรู้สักแต่ว่ารู้กำหนดกายกำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องเรียกว่าอานาปานสติไปอยู่ในที่ว่างไปอยู่ในเรือนว่างไปอยู่เงื่อมถ้ำป่าเขาที่สงัดตรงไหนก็ตามเป็นที่เหมาะเป็นที่สงบอยู่ในอาคารอยู่ในมุมบ้านอยู่ในกุฏิกุฏังตรงไหนก็อยู่มุมไหนก็ตามนั่งขัดบัลลังก์นั่งคูขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือจะขาขวาอยู่ในขาซ้ายอยู่ในขาขวาอยู่นอกเป็นนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวหรือเอาขาซ้ายอยู่ล่างขาขวาอยู่ทับอยู่บนขาซ้ายมือขวาทับอยู่บนมือซ้ายนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิ1ชั้นนั่งขัดสมาธิ2ชั้นนั่งขัดสมาธิเพชรเพราะท่านถือว่าอิริยาบถนี้มันเป็นอิริยาบถที่ทรงตัวทำให้เรานั่งได้นานไม่ต้องห่วงอันนี้มันเป็นแบบอย่างมันเป็นแบบอย่างแต่เวลามันจะสงบมันสงบที่ใจกายมันเริ่มสงบตั้งแต่เรากำหนดจดจ่อให้เขาอยู่พอเราทำไปนานๆใจก็จะเริ่มสงบเวลามันสงบมันสงบที่ใจจะนั่งแบบไหนก็ตามเรานั่งไม่สะดวกเรานั่งเก้าอี้ห้อยเท้าห้อยขาทำความรู้สึกอยู่เฉพาะที่จิตพิจารณาอยู่เฉพาะที่จิตตามรู้เห็นเฉพาะที่จิตมันก็เป็นการทำงานได้เพราะฉะนั้นจึงทำงานได้ทุกอิริยาบถยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้ถ้าเราจะตามดูลมยืนเดินนั่งนอนมันก็ลมหายใจไม่หมดลมหายใจไม่ขาดไม่ได้เราหลับไปแล้วเนี่ยลมหายใจเขาก็ยังหายใจอยู่เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของกายมีสติตามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นอานาปานสติเราทำไปแล้วมันจะสงบอยู่กับลมนั่นแหละมันจะสงบเป็นสมถะมันก็เป็นในขณะเดียวกันมันเป็นวิปัสสนามันก็เป็นอารมณ์ที่มีสติกำกับกำหนดจดจ่อแต่วิปัสสนามันแตกต่างจากสมถะก็คือมันพิจารณาอารมณ์หนึ่งเลื่อนไปหาอารมณ์หนึ่งได้ขยับไปขยับมาดูกิริยาอาการไหวกิริยามันไม่ได้นิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวนี่มันต่างกันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นท่านจึงนิยมให้ทำใจสงบเมื่อสงบแล้วมาตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมดูได้แต่ละอย่างแต่ละครั้งเราตามได้ดูเราถนัดกับอารมณ์อะไรเราก็ตามดูไม่ใช่ดูกายแล้วก็มาดูเวทนาแล้วก็มาดูจิตแล้วก็มาดูธรรมกลับไปกลับมาเอาอย่างนี้ก็ได้ลองทดสอบดูสิมันเป็นการทดสอบดูว่าอารมณ์อะไรที่จิตมันชอบที่สุดมันชอบย้อนมากำหนดจดจ่อที่จิตเราก็ย้อนไปดูที่จิตดูจิตยินดีไหมจิตยินร้ายไหมจิตติดสุขไหมจิตติดทุกข์ไหมทุกข์มันก็ติดนะมันกังวลที่จิตนั่นน่ะคือจิตติดทุกข์เจ็บมันเจ็บมันปวดน่ะคือทุกข์ในขณะที่เราทำกายกับจิตมันจะสัมผัสกันตลอดอย่าไปพูดเด็ดขาดเป็นเอกเทศเหมือนนักปริยัติกับผู้โดยไม่ได้ดูมาที่ของจริงเรื่องจริงก็เตะกันทั้งวีทั้งวันแหละคำพูดเรามาเตะกันเองดูไปแล้วก็สังเกตสังกาไปมันจะอยู่สมถะหรือมันจะอยู่วิปัสสนาขอให้มันสงบเถอะขอให้มันสงบมันจะสงบอยู่กับอะไรก็ช่างมันขอให้จิตของเรามันตื่นรู้พยายามหัดฝึกตั้งสติกำหนดจดจ่อการตั้งสติกำหนดจดจ่อก็คือตั้งจิตให้ตื่นให้รู้ไม่ให้มันหลับรู้ขยับยังไงก็รู้สึกขยับยังไงก็รู้สึกขยับยังไงก็รู้สึกกำหนดอยู่กับอารมณ์
ันก็ลมลมมันเป็นกายการที่เราดำริพุทโธด้วยกำกับด้วยลมหายใจเข้าด้วยหายใจออกด้วยมันได้ทั้งรูปธรรมมันได้ทั้งนามธรรมรูปธรรมเป็นลมลมนี้เป็นรูปธรรมการดำริพุทโธพุทโธเป็นเรื่องของจิตอันนี้เป็นนามธรรมมันก็เป็นวิปัสสนาเนี่ยเราจะว่าอารมณ์สมถะก็ไม่ใช่มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหากเราแยกกันพูดเฉยเราทำอย่างนี้แหละทำไปจนจิตสงบสงบไปแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันขอให้มันอยู่ขอให้มันสงบตัณหาไม่ดึงจิตเราไปใช้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ดึงไปรึกไปนึกปัญหาสารพัดที่มันป้อนให้กับเราปัญหาโน่นปัญหานี้ปัญหาอะไรทำให้เราห่วงทำให้เราวิตกทำให้กังวลคิดโน่นคิดนี้แวบไปโน่นแวบไปนี่นั่นอ่ะมันเริ่มดึงเราไปหรือไม่ปฏิจจ์ค้างที่รูปปฏิจจ์ค้างที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่ความสนุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันพาดึงจิตเราไปจิตมันไม่เพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันมาอยู่มาเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เราจับให้เขาอยู่มันจะใช้ได้มันจะสงบมันจะนิ่งมันจะโรมันจะตื่นมันจะโรแต่ถ้าสติเราอยู่พอตัณหามันแย่งนะตัณหามันจะไม่แย่งจิตมันยังจิตไปจากสตินะสติกำกับจิตนั่นแหละจิตคือผู้รู้แท้ที่จริงสติมันก็เกิดจากจิตนั่นแหละมันเป็นการไปปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นตัวตื่นตัวนั่นแหละเป็นตัวสติมันขึ้นยับ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 แล้วก็ดับเมื่อก็เป็นขณะของจิตสติแล้วก็สัมปชัญญะมันจะเกิดมันจะมาด้วยกันยับขึ้นมาสัมปชัญญะประคองเราลองทำแล้วเราลองสำรวจดูว่ายับคือสติยับขึ้นมาสัมปชัญญะประคองเราดำริพุทโธพุทโธพุทโธสัมปชัญญะมันประคองความรู้สึกอันนั้นไม่ให้มันขาดจำไปถึงคำดำริขึ้นมาอีกพุทจากพุทไปหาโธจากโธไปหาพุทมันประคองไปหากันไม่ให้มันขาดเราลองประคองลองดูถ้าเราประคองไม่ได้มันขาดช่วงตรงนี้แล้วพอมันขาดช่วงตัณหาแย่งไปแล้วพอมันขาดช่วงตัณหาแย่งไปแล้วคือจิตไม่อยู่แต่ด้วยเหตุที่เราเอาจิตเอาสติมากำกับมาประคองแป๊บไปแล้วมารู้ทันมันก็หยุดแป๊บรู้ทันมันก็หยุดในระหว่างที่มันไปคือจิตเราไม่ตื่นจิตเรามันหลับความหลงมันจะเริ่มมาครอบพอเรารู้สึกทันตื่นขึ้นมาโร่เพราะมันอยู่พอมันตื่นโร่มันก็อยู่มันไม่ได้ไปหากมันเป็นกิริยาที่มันแย่งออกไปอันนี้เราตั้งสมมุติเฉยๆว่ามันมีความอยากมาแย่งแท้ที่จริงก็คือความไม่แน่นหนามันของมันนั่นแหละมันจะเพลินไปกับนิสัยเดิมของมันมันชอบนึกคิดไปกับเรื่องเหล่านั้นจิตของเราของท่านของใครทั้งนั้นติดเกี่ยวกับอารมณ์กามที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสทั้งหมดนั่นนะก็เรียกอารมณ์กามเรื่องราวสารพัดที่มีก็มีเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสนี่เองมันไม่ใช่มีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นคือจิตว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์ของกามเรื่องของกามพอเราจับให้เขามาทำงานเกี่ยวกับเรื่องธรรมทำไปสักหน่อยมันก็ทิ้งไปก็วิ่งไปหาอารมณ์เดิมของมันอารมณ์เดิมของมันคือมันแช่อยู่กับตัณหาทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีตัณหาคือความดิ้นความทะยานของจิตความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตอยากไปตามอิสระเสรีของมันเมื่อเราต้องการให้มันอยู่กับคำบริกรรมมันเป็นการดัดแปลงให้มันอยู่กับบทธรรมเนี่ยพยายามดึงมันมาพอเผลอปั๊บมันก็ดึงเราไปพอเผลอปั๊บมันก็ดึงไปเราพยายามดึงมาดึงไปดึงมาด้วยเหตุที่เราทำความถี่ละเอียดถี่ยิบเข้าเนี่ยมันก็เริ่มมาแย่งไปยากก็ว่ากิริยาดั้งเดิมของจิตนิสัยดั้งเดิมของจิตที่มันจะแย่งเราไปมันจะเริ่มจะแย่งไปยากแล้วเพราะเราตั้งความถี่เราตั้งอารมณ์ของทำถี่ขึ้นมาที่จิตมันจะเริ่มแย่งเข้าไปยากเราทำไปเราสังเกตสังกาไปเราก็รู้ความยากความง่ายในใจของเรา
จนกว่ามันจะเหนื่อยมันจะอิ่มมันจะพอมันเหนื่อยมันอิ่มมันพอมันก็ไม่แย่งนะท่านเนี่ยด้วยเหตุที่เราป้อนให้ป้อนอารมณ์ทำให้กับจิตจิตก็จะเริ่มอิ่มเหมือนกันเราป้อนอารมณ์ทำให้กับจิตจิตก็จะเริ่มอิ่มอิ่มแล้วมันขี้เกียจนึกคิดปรุงไปตามตัณหาราคะที่มันมาปลุกเรามาดึงเราไปมันขี้เกียจปลุกไปตามมันอิ่มอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมในนั้นมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความเบาสบายปลอดโปร่งหากเกิดความรู้สึกกับผู้เป็นธรรมแล้วก็เป็นทำเป็นได้ไม่ยากทำเป็นได้ง่ายๆทำเป็นได้ในไม่ถึงระยะเวลายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็เป็นแล้วคอยเราสังเกตสังกายให้ทียิบเข้าไปมันจะเป็นเราจะได้รับความสุขแล้วก็สั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้แน่นหนามันคงเข้าไปเราจะไม่อยู่กับอารมณ์ที่สงบอย่างนี้เราจะตามพิจารณาอะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์ที่ท่านพูดไว้อย่างเมื่อกี้เราก็พูดถึงลมอานาปานสติอานาปานสติเราพูดถึงลมเราพูดถึงอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทิโตมหิติน ิสิโนนิสิโนวานิสิโนหิติปัญญาติยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งยืนที่ยกรู้ว่าหรือเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนสยานมวาสยานมหิติปัญญาตินอนก็รู้ว่านอนนี่คืออิริยาบถอันนี้ก็เป็นอารมณ์มันจะสนิทอยู่กับอารมณ์ใดก็ตามสามารถเกาะอยู่กับอารมณ์นั้นได้แล้วแต่จิตของเราจะถนัดถ้าเราจะว่าไปแล้วเนี่ยรูปรุนของตัณหาที่มันจะมาแทรกเข้ามาในจิตของเราเนี่ยแม้จะมีมากมาย60กว่ารู60กว่าช่อง60กว่ากิริยาการที่มันจะมาแทรกภายในจิตของเราอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้เอามากำกับเพื่อให้ถูกกับจิตนิสัยของเรามากเหมือนกันเราก็ดูสินับตั้งแต่พิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันกี่อย่างประเภทลมหายใจเข้าหายใจออกเราไปไล่ดูสิไปนับดูสิแล้วก็มาดูอิริยาบถอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนจากนั้นแล้วท่านก็มาพูดถึงสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็รู้นี่แหละรู้อิริยาบถเนี่ยยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนปฏิกูลก็พิจารณาการ32เอสาโลมานาคาดันตาตะโจมังสังนาหาโรอัตถิ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 มินชังวักกังหัตยังอาการ32ดูความปฏิกูลโสโครกของมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันเป็นอารมณ์แต่ละอย่างแล้วลองทำไปเถอะมันจะสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวหรือมันจะโรอยู่กับอารมณ์เดียวพิจารณายักย้ายผันแปรไปได้มันใช้ได้ทั้งนั้นแหละเราไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าเราต้องการทำให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวแต่มันโดดไปอารมณ์นั้นโดดไปอารมณ์อะไรที่เป็นอารมณ์ของธรรมมันใช้ได้อ้าวกลายเป็นอารมณ์ของมหาสติแท้ที่จริงมันคล้ายๆกับว่าอาวุธของเราอยู่รอบตัวเป็นมีดเป็นกระบองเป็นมีดเล็กมีดใหญ่มีดยาวมีดสั้นเป็นกระบองเป็นปืนเป็นระเบิดมันมีอยู่ในนี้หมดนะอาวุธมีรอบตัวอย่าว่าแต่รูปรุนที่ตัณหามันแทรกเข้ามาภายในจิตของเรามันแทรกเข้ามาที่อย่างละ6อย่างละ6 10หมวดน่ะ10หมวดไล่ไปดูที่6 10 16 60 10หมวดนั่นน่ะรูปรุนที่มันแสดงออกมาเผลอปั๊บมันแทรกมันแอบแทรกมาละเอียดแค่วิตกแค่วิจารณ์แค่นั้นก็สามารถแทรกเข้ามาได้ตัณหาความอยากแค่สัญญาแค่สัญเจตนาความระลึกถึงความคิดถึงเวทนาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าเห็นว่าดีเห็นว่าไม่ดีเผลอปั๊บเราก็ยึดเห็นว่าดีเลยยึดโอ้ดีเหลือเกินยึดไม่รู้ตัวนะในขณะที่มันยึดตัณหามันพายึดไม่รู้สึกตัวเลยหลงเคลิ้มไปกับมันนั่นแหละนี่ไม่รู้สึกเนื้อรู้สึกตัว60กว่าช่องที่ท่านแสดงเอาไว้ที่อารมณ์ที่พุทธเจ้าให้เอามากำกับ
มากยิ่งกว่านั้นอีกมากจนรอบตัวเหมือนกันแต่อาศัยว่ามีสติเป็นพื้นเป็นหลักเป็นฐานสตินี้มีความจำเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติสมาธิภายในจิตก็เกิดไม่ได้สมาธิของพระพุทธเจ้าคือสมาธิแนบแน่นเข้ากับหลักของมหาสติปัฏฐานไม่ใช่สมาธิหัวต่อไม่ใช่สมาธิหัวต่อไม่ใช่สมาธิในองค์ฌานสมาธิในองค์ฌานนั้นสลับเข้าไปสงบระงับเอากำลังเอาเรี่ยวแรงแต่เวลามาพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษอย่างแท้จริงก็ต้องเป็นอารมณ์ยักย้ายผันแปรมาตามหลักมหาสตินั่นจะเป็นเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมมันกว้างมากเรามาดูในนี้เพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ครอบพระสูตรอื่นทั้งหมดถ้าจะรวมพระสูตรที่พุทธเจ้าท่านแสดงว่าสูตรนั้นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนั้นใหญ่พระสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรครอบหมดเหมือนรอยเท้าของช้างใหญ่ทับรอยเท้าของสัตว์อื่นๆหมดรอยเท้าอื่นๆสัตว์อื่นๆมีสัตว์อะไรที่รอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าช้างไม่มีพระสติปัฏฐานเท่ากับเป็นพระสูตรที่สำคัญที่สุดมาครอบไว้หมดเราลองมาศึกษาดูมันมีบทบาลีมันมีบทแปลเอาไปศึกษาดูเอาไปอ่านดูแต่เวลาการทำงานนั้นท่านให้เอาสติมาเป็นหลักที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานเอาสติมาเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานปลุกจิตของเราให้ตื่นอยู่ในขณะที่ทำงานทุกระยะทำได้อย่างสดๆร้อนๆนี่เองไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถึงบุญญาวาสนาบารมีไม่ต้องไปคำนึงคำนวณดูไปเลยหักหน้าหักตามันอย่างสดๆร้อนๆนี่เองไม่อับไม่จนจับมาเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ไม่อับไม่จนกำหนดจ่อให้สงบอยู่กับเรื่องเดียวก็สงบเข้าไปมีสติกำกับถ้าไม่มีสติกำกับให้มันอยู่อารมณ์เดียวมันก็อยู่ไม่ได้ต้องการให้มันยักย้ายผันแปรพิจารณาตามกิริยาอาการของกายขยับขยายมาที่เวทนาขยับขยายมาที่จิตจ่อมาที่กายย้อนมาที่จิตจ่อมาที่เวทนาย้อนมาที่จิตนี่คืออารมณ์ของมหาสติปัฏฐานสามารถย้อนได้หรือไม่ได้เราก็หนดดูไปที่จิตของเราเราย้อนได้ไหมเช่นอย่างเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราปวดเราก็ย้อนไปดูความปวดเอาใจไปใหญ่เท่ากับความปวดเอาไปใหญ่เท่ากับมันเลยทันมันเลยทันความอยากถ้าเราไม่ทันมันยึดพอยึดขึ้นมาแล้วก็มันเป็นตัวเป็นตนแล้วถ้าเรายึดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดหัวเข่าเราปวดหลังเราปวดไหล่ปวดตะโพกปวดตรงนั้นตรงนี้เราปวดถ้าเราปล่อยให้มันยึดมันจะเป็นอัตตาตัวตนมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีนั่นตัณหาแสดงตัวเต็มร้อยในขณะเรามีสติมีแต่สติกำหนดจดจ่อสัมปชัญญะประคองมันสักแต่ว่ารู้อัตตาตัวตนไม่โผล่ยามตามตัวทำตัวนี้ให้สืบเนื่องให้ต่อเนื่องผลรายได้จะเริ่มปรากฏขึ้นผลรายได้จะเริ่มมีขึ้นมันจะสงบแนบแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์ฌานก็ปล่อยมันไปเวลามันอิ่มขึ้นมาก็มาพิจารณานี่ตามรู้ตามเห็นกายตามรู้ตามเห็นเวทนาภายในกายภายในจิตตามรู้จิตนี้เราจะตามรู้ได้ยังไงเราตามรู้จิตเราไปกำหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตจิตดีใจนั่นอารมณ์ของมันจิตเสียใจจิตรู้จิตเห็นจิตอะไรต่ออะไรพยายามไปจับความรู้สึกของจิตนั้นเขาเรียกว่าพิจารณาจิตจนกว่าเราจะจับจิตตัวละเอียดได้อันนี้จิตตัวหยาบๆเราจับจิตตัวหยาบๆได้จิตตัวละเอียดมันก็เป็นอาการไหวของมันนั่นแหละในเมื่อเราจับกิริยาอาการมันได้ตัวมันจะไปไหนก็มันไหวให้เราเห็นอยู่แล้วนี่คือการกำหนดจดจ่อตามจิตกำหนดจดจ่อดูจิตพิจารณาจิตธรรมทั้งหลายบทธรรมที่ท่านแสดงที่ท่านเอามาแสดงทั้งหมดมากกว่าบทกายเวทนาจิตบทกายบทเวทนาบทจิตทั้ง3อย่างนี้ไม่มากเท่ากับบทอารมณ์ของธรรมเพราะทุกอย่างเป็นอารมณ์ของธรรมทั้งนั้น
พิจารณาอารมณ์ที่ล่วงไปภายในจิตที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เช่นท่านพูดถึงอริยมรรคมีองค์8ท่านพูดถึง อริยสัจ4โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เนี่ยนี่สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมทั้งนั้นธรรมเป็นบทอารมณ์ที่มีขึ้นกำหนดขึ้นภายในจิตของเราที่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์หลับตาแล้วอารมณ์ภายในจิตเป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้นแม้แต่กายที่ล่วงไปแล้วก็เป็นธรรมารมณ์เวทนาที่ล่วงไปแล้วมันก็เป็นธรรมารมณ์จิตอารมณ์ภายในจิตความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นล่วงไปแล้วมันก็เต็มเป็นธรรมารมณ์แม้แต่ตัวธรรมารมณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมันล่วงไปอีกมันก็เป็นธรรมารมณ์รวมลงแล้วถ้าจิตเราละเอียดเราดูไปมันเป็นเรื่องธรรมารมณ์เกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นเราเข้าใจละเอียดทั่วถึงแล้วมันไม่มีอะไรมาขัดแย้งกันมันทะลุโปร่งโปร่งไปหมดเนี่ยสำคัญว่าเราพยายามทำเรื่อยๆทำเนืองๆไม่ให้อัตตาตัวตนมันโผล่พยายามทำให้อัตตาตัวตนมันโผล่มันโผล่ขึ้นมาทีไรนั่นน่ะตัณหาแสดงตัวให้ปรากฏแล้วดูไปแล้วเหมือนตัณหามันมีตัวมีตนไม่ใช่เป็นพฤติกรรมเลวๆของจิตของเรานี้เองดูให้ชัดเจนก็แล้วกันเพราะพฤติกรรมตัวนี้เราเคยปล่อยมากี่กับการกี่ปุเรชาติมาแล้วเราไม่เคยสนใจมาฝึกมาปรือมารู้เห็นตามกำหนดตามรู้ตามเห็นมันจนเป็นกิริยาที่เลวอันหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตและมาทำจิตให้เกิดความเศร้าหมองท่านจึงใช้คำว่ากิเลสกิเลสมันเป็นสภาพที่ทำจิตให้เศร้าหมองการที่เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นการมาชะมาล้างมาขัดมาเกลามาฝึกมาปรือมาดัดมาแปลงมาดัดไอ้ที่มันงองๆดัดให้มันตรงไอ้ที่มันสกปรกพานึกคิดเรื่องชั่วช้าลามกหยาบคายทั้งหลายให้รู้จักเพราะฉะนั้นจำเป็นว่าต้องมีกรอบกำกับเริ่มกำกับเริ่มปิดช่องเริ่มปิดกั้นตั้งแต่ของยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นจึงให้สำรวมมาตั้งแต่เรื่องศีลกำกับมาที่กายกำกับมาที่วาจาท่านจึงให้สำรวมตะล่อมมาที่ศีลตั้งใจรักษาศีลนะเพราะศีลนั้นมันเป็นช่องแต่ละช่องแต่ละรูถ้าหากเราไม่รักษามันก็เป็นการสำรวมระมัดระวังข้างในได้ยากพอเราตะล่อมหลอมรวมรักษาสำรวมระวังเฉพาะศีลอย่างเดียวมันก็เป็นธรรมในตัวแล้วก็เอาจิตดวงนี้มาสำรวมระวังเนี่ยมันก็เริ่มเป็นธรรมแล้วเริ่มคล่องกับการสำรวมการระมัดระวังแล้วรักษาจิตคิดขึ้นมาอยากฆ่าสัตว์เงี้ยโอ้ผิดศีลแน่เอาศีลมาอ้างผิดศีลอยากลักทรัพย์ผิดศีลอยากผิดลูกผิดผัวผิดเมียผิดอะไรนี่โอ้ผิดศีลแน่กลายเป็นศีลเป็นกรอบมาอ้างอยากพูดอย่างนั้นอยากพูดอย่างนี้ก็หกมดเท็จอย่างนั้นนี้สะดวกสบายพูดละมกจบเปรตยังไงก็ตามแต่โอ้ยเรามีศีลกำกับแน่ในเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่งให้เต็มร้อยแค่ศีล5เนี่ยเราก็มีความสุขได้ตัณหามันก็แทรกไม่ได้แทรกไม่ได้มาให้เราไปหลวมตัวลุกอำนาจแก่ศีล5เนี่ยมันเลยเกื้อหนุนเราตั้งใจรักษาศีล5มันเริ่มฝึกจิตของเราเริ่มฝึกไปตั้งแต่การตั้งใจรักษาศีลตัณหามันโดดดิ้นมันแสดงออกมาที่กายที่วาจาในเมื่อมันทะลักออกมาไม่ได้มีศีลกำกับมันก็ดิ้นที่จิตอิสระเสรีที่จิตเรานึกเราคิดที่จิตเราไม่ได้เอากายมาแสดงต้อนรับมันไม่เอาวาจามาแสดงต้อนรับมันศีลไม่ขาดนึกอยากฆ่าสัตว์ยังไม่ได้ฆ่าเลยนะศีลไม่ขาดนึกอยากลักทรัพย์เนี่ยยังไม่ได้ลักเลยนึกเฉยๆศีลไม่ขาดนึกเห็นลูกเห็นผัวเห็นเมียเห็นผัวคนนั้นคนนี้งามเหลือเกินอยากได้เหลือเกินชอบใจเหลือเกินยังไม่ได้ไปก้าวล่วงเลยศีลไม่ขาดอยากเหมือนกันอยากพูดเท็จอยากพูดส่อเสียดอยากพูดอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ได้ทำศีลไม่ขาดตราบใดที่นึกด้วยเอากิริยากายไปทำด้วยเอากิริยาวาจาไปทำด้วยศีลขาดแต่นึกคิดอยู่ในใจศีลไม่ขาดแต่ทำขาดแท้
แท้ที่จริงคือนิคิดนึกจนชำนิชำนาญจนกลายเป็นจริตกลายเป็นนิสัยเดี๋ยวมันก็แสดงออกมาที่กายแน่มันเริ่มทะลักออกมาที่กายมันทับท่วมมาที่กายในเมื่อมันท่วมท้นมาจากจิตมันก็แสดงมาที่กายแน่ในขณะที่แสดงเฉยๆยังไม่ทะลักออกมาทับถมกายยังไม่แสดงกิริยากายประกอบศีลไม่ขาดแต่ธรรมขาดพอทำสะสมหนักๆเข้ามากๆเข้ามันก็ท่วมทับเข้ามาแน่มันเป็นทางออกมาท่านจึงให้ภาวนากำกับที่จิตพิจารณามหาสติปัฏฐานนี่แหละมันเป็นการไปกำหนดจดจ่อที่จิตจะเอาจิตมาพิจารณากายก็คือจิตเอาจิตมาพิจารณาจะดูเวทนาตามดูตามรู้เวทนาก็เอาจิตมาพิจารณาแม้แต่การพิจารณาจิตก็คือเอาจิตมาพิจารณาจิตกลายเป็นว่าตัวทำงานตัวเดียวคือจิตเครื่องไม้เครื่องมือของจิตก็คือสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมสัมปชัญญะธรรมขันติธรรมโสรัจจะธรรมความอดความทนความอุตสาห์พยายามความพยายามวายามะความสังวรสำรวมระวังนี่เป็นคุณธรรมไฟมาช่วยเกื้อหนุนอุดหนุนจุนเจือให้จิตได้ทำงานไปเลื่อนลอดตลอดรอดฟังสิ่งช่วยหยาบข้างในใจของเราใจมันเริ่มรู้สึกตัวมันก็จะเริ่มปล่อยเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็เริ่มปล่อยบางทีสติกล้าแค่นี้มันก็ปล่อยได้ในเมื่อสติเรากล้าเอาสติมาระงับเอาสติมาตัดลองกำหนดจดดูทำได้หรือไม่ได้ตัดได้หรือไม่ได้ลองกำหนดดูทำได้สติตัวนี้พอมันรวดเร็วทันทีอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บมันก็วิ่งรับอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บมันก็วิ่งรับพอรับปั๊บมันไม่ยืดไปขอทุกข์ขอโทษขออะไรต่ออะไรในระหว่างที่มันรับปั๊บมันก็ดับรับปั๊บมันก็ดับรับปั๊บมันก็ดับนี่คือความสังวรสำรวมระวังการสำรวมระวังนี่แหละคือการบังคับถ้าหากเราไม่บังคับมันไม่เป็นการสำรวมระวังสำรวมด้วยสังวรอินทรีย์สังวรทั้งหมดอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์สังวรสังวรคือสำรวมก็คือสังวรสัมมาวายามะคือพยายามคือความเพียรท่านที่ว่าความเพียร4อย่างสังวรประธานประหารประธานสังวรไม่ให้บาปอกุศลใหม่เกิดขึ้นและอกุศลใหม่อกุศลเก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีแล้วพยายามละของใหม่ไม่ให้เกิดของเก่าพยายามละภาวนาประธานอนุรักษณาประธานภาวนาก็คือทำธรรมะใหม่ให้เกิดที่เรียกว่าภาวนาที่เราภาวนาใจสงบภาวนาใจสงบใจเริ่มสงบใจก็เริ่มมีผลเราเคยภาวนาวันก่อนเราเคยสงบระงับยังไงเราพยายามรักษาไว้พยายามสำรวมระวังเอาไว้รักษาเอาไว้มันเป็นความเพียร4อย่างเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันครบหมดทั้ง4นั่นแหละภาวนาประธานอย่างเดียวสังวรประธานผ่านประธานอนุรักษณาประธานอยู่ด้วยกันสังวรประธานอย่างเดียวภาวนาประธานก็อยู่ในนั้นผ่านประธานคือพยายามละอกุศลมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเอาอารมณ์อย่างเดียวอารมณ์ของสติมากำกับที่จิตมากำจดจ่อแค่จ่อเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรนะสิ่งเหล่านี้ดับหมดมันสำคัญอยู่ที่จิตเราพยายามดูมาให้เห็นข้อเท็จจริงอย่าไปดูในคำที่ท่านพูดอย่างนั้นดูมาที่จิตของเราดูของจริงแล้วดูมาศึกษามาที่ของจริงดูมาที่ของจริงเราจะรู้เราจะทันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเนี่ยขอให้เป็นภายในจิตขอให้มันทันภายในจิตของเราอย่าไปทันในตัวหนังสือก็แล้วกันอย่าไปตามรู้ในตัวหนังสือตามรู้มาที่ของจริงเนี่ยนี่ศึกษาของจริงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้ง่ายเราจะได้กำลังจิตกำลังใจได้ง่ายเพราะอันนี้มัน
ตั้งใจทำลงมาแล้วไม่ผิดแหละสมถะก็ไม่ผิดวิปัสสนาก็ไม่ผิดขอให้เป็นอารมณ์ของกายของเวทนาของจิตของธรรมรวมไปแล้วคือรูปธรรมนามธรรมรวมลงอยู่ในนั้นหมดมันสำคัญตัวสติสติคือความระลึกได้สติคือความระลึกได้จิตของเราจะระลึกเด่นที่ละขณะสัมปชัญญะประคองเนี่ยมันมีตัวประคองด้วยนะระลึกได้แล้วประคองระลึกได้แล้วประคองประคองอะไรก็ประคองสติสติก็ประคองอะไรก็ประคองจิตประคองจิตประคองสติประคองอะไรก็ช่างแหละประคองไปแล้วขอให้มันอยู่โรอยู่นั่นประคองเข้าไปประคองในเมื่อเราประคองสติยับขึ้นมาปั๊บเราประคองนั่นภาวนาประธานอนุรักษณาประธานคือรักษาไว้ก็รักษาไว้คือประคองไว้เดี๋ยวมันสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยทำให้จิตของเราตื่นประคองขณะนี้ไปจนขณะนั้นไปจนขณะนั้นแต่ละขณะแต่ละประคองมันต่อเนื่องพื้นไปไม่ให้มันเกิดช่องไม่ให้มันขาดไม่ให้ขาดมันไม่ให้มันขาดความรู้สึกจนมันโตอยู่ตลอดเวลาด้วยที่เราประคองบ่อยๆใช้ความเพียรพยายามประคองบ่อยๆมันจะสว่างตื่นรู้โรสืบเนื่องกันตลอดมีได้เป็นได้ขอให้ตั้งของตั้งใจทำนิมิตมันนิมิตมันจะไปอย่างไรนิมิตคือเครื่องหมายไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้หากใครมีวาสนาหากใครมีนิสัยมันก็เป็นเองแต่นิมิตภายในมันก็จะไปต่างอะไรกับนิมิตภายนอกถ้าหากเราถนัดในการพิจารณานิมิตที่เรากำหนดจดจ่ออยู่เดี๋ยวนี้อยู่แล้วแต่ละอย่างเกิดขึ้นโผล่ขึ้นในจิตนั่นแหละคือนิมิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างในเมื่ออะไรโผล่ขึ้นมาเรากำหนดอันนี้จากทุกขังอนัตตาอะไรโผล่ขึ้นมากำหนดดูความเปลี่ยนแปลงเข้ามาอันนี้จากทุกขังอนัตตานิมิตข้างในเรากำหนดเหมือนกันแล้วอะไรมันจะมีปัญหาไม่มีปัญหาขอให้เราเข้าใจคำว่านิมิตก็คือเครื่องหมายหลับตาเห็นก็คือเครื่องหมายลืมตาเห็นก็คือเครื่องหมายมันเป็นสัญลักษณ์ประกอบเป็นสัญลักษณ์บอกว่าคือสิ่งนู้นสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ทำให้เรารู้ให้ทำให้เราเข้าใจรูปผู้หญิงรูปผู้ชายก็นิมิตสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดก็คือนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายสิ่งนู้นสิ่งนี้แสดงให้เรารู้ให้เราเห็นเสียงเนี้ยเสียงมันก็เป็นนิมิตรูปเสียงกลิ่นก็เป็นนิมิตการสัมผัสก็คือนิมิตก็คือเครื่องหมายแสดงปรากฏให้ใจรับรู้รับทราบเราจะไปงงอะไรกับแค่คำว่านิมิตไปติดแต่สิ่งวิเศษวิโสอัศจรรย์แสดงให้ปรากฏตีเคลิ้มไปการที่เรารู้เท่าทันนิมิตในตัวเราในขณะที่เราทำเอาเนี่ยแหละเราสามารถทันนิมิตภายในถ้าใครมีนิสัยเจอนิมิตภายในจะทำให้เราไม่หลงไปกับนิมิตภายในเนื่องจากว่าเรารู้เราเห็นว่านิมิตคืออะไรเป็นยังไงเราเอาอะไรไปตัดมันเอาอะไรไปรู้มันตามรู้ตามเห็นตามกำหนดจดจ่อมันจะไม่คงที่ทุกอย่างที่จะมาปรากฏเฉพาะหน้าเราไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปมันมาปรากฏเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังมาปรากฏเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกขังอนิจจังจากอันหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นอันหนึ่งจะให้มันอยู่เท่าเดิมไม่เท่าเดิมดูไปที่จิตของเราจนกว่าจิตมันจะเชื่อมได้ชินมันเกาะเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงอันนี้คือเป้าหมายคือความประสงค์เรารู้กระแสของธรรมกิริยาการของธรรมเหล่านี้นั่นแหละที่เรียกว่าเข้าถึงกระแสธรรมเข้าไปรู้กระแสธรรมจนมันเชื่องมันชินมันชำนาญมันไม่กำเริบอย่างใดอย่างหนึ่งมีผลปรากฏฝังแน่นอยู่ในหัวจิตหัวใจมีความมั่นเชื่อมั่นอยู่กับอารมณ์เหล่านี้อย่างไม่มีโยกไม่มีคลอนไม่กำเริบขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นไหนก็ตามแต่อย่าไปจิตอย่าไปสำคัญมั่นหมายหามันถึงก็มันถึงแต่มันอดกระยิมยิ้มย่องไม่ได้หรอกใครจะไปอดได้ความกระยิมยิ้มย่องไปจะไปเพลินกับมันเพียงรับรู้แล้วก็ยับ
ถ้าเราเคยได้แล้วเราก็ไม่ติดถ้าเราเคยได้แล้วเราก็ไม่ติดมันหายไปเราก็ไม่ต้องไปเรียกร้องมันหายไปอ้าวของมันไม่คงที่มันยังไม่คงที่มันก็หายไปมีภาวะอยู่อย่างนี้กระแสของโลกใบนี้คือกระแสกิริยาอาการของกองสังขารมีสังขารอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีเราดูเด็กย้อนดูเด็กพวกเราเกิดในท้องแม่ไม่เห็นอยู่เท่าเดิมใหญ่ขึ้นมา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 จากน้ำใสๆของเราดึกมาเป็นก้อนนั่งโต้งมองเต็งเหม็งอยู่เนี่ยมีอะไรอยู่เท่าเดิมแล้วจากนี้ไปก็จะเจริญก็เจริญไปเรื่อยไปถึงไปเสื่อม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 ไปเรื่อยถึงคราวอยู่ไม่ได้ก็ตายไปก็ดับสลายไปอันนี้คือภาวะของมันนี่คือกระแสของธรรมชาติกระแสของธรรมชาตินี่แหละคือกระแสของธรรมการเข้าไปรู้เห็นธรรมก็คือเข้าไปรู้เห็นกระแสของธรรมชาติเหล่านี้เห็นแล้วแทนที่จะยึดไม่ยึดกลายเป็นว่าเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษของมันปล่อยการปล่อยก็ทำให้เรารู้เห็นเหตุปัจจัยของมันก็ทำให้เราปล่อยเราปล่อยก็คือปล่อยกองทุกข์ปล่อยกองทุกข์ปล่อยอุปาทานนั้นเมื่อเราอุปาทานปั๊บมันก็เป็นการเกาะทุกข์อุปาทานปั๊บก็เกาะทุกข์อุปาทานปั๊บก็เกาะทุกข์อุปาทานคือยึดเอาคือยึดกองทุกข์ยึดเอาคือยึดกองทุกข์ยึดอะไรกับทุกข์อันนั้นยึดอะไรกับทุกข์อันนั้นลองดูสิยึดกับอะไรกับทุกข์กับอันนั้นแหละท่านจึงให้รู้เท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นรู้เท่ามันรู้ทันมันรู้เท่ามันรู้ยังไงรู้เท่าที่มันมีให้ดูซะเท่าที่มันเป็นให้ดูนั่นน่ะความมีความเป็นของมันเนี่ยเราควรเข้าไปรู้เท่าของมันเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นแม้แต่ของปฏิกูลเน่าเฟะน้ำเหลืองน้ำเขียวอยู่เฉพาะหน้านอนยั่วเยยุบยับยุบยับยุบยับอ๋อมันมีอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้กลิ่นเข้าจมูกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นนี้เอาผู้รู้ของเรารู้ให้เท่าความสิอิดสะเอียนความน่ารังเกียจน่าเกลียดน่ากลัวอะไรไม่มีมันหายไปหมดเข้าไปรู้เท่าทันเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นนี่ธรรมะละเอียดไหมละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยตั้งอกตั้งใจทำไปตั้งอกตั้งใจทำไปผลรายได้ฮะสะสมเริ่มสังสมอบเริ่มสังสมตั้งแต่เราเริ่มอบรมเราเริ่มสังสมเราเริ่มอบรมยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้เสียดองเสียดายเวลาโอ้อายุเรามากขนาดนี้แล้วไม่นานเดี๋ยวเราก็ตายเสียดายเวลาไม่ให้มันคลาดจากสายหูสายตาตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนด้วยแล้วโอ้โหยิ่งสนุกเลยสนุกใหญ่เลยแหละท่านนี่ยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้มีกำลังก็ทำได้ไม่มีกำลังก็ทำได้นอนขมแมวพิจารณาดูไอ้ตัวขมแมวอะไรเพราะว่าไม่มีกำลังทำไม่มีเรี่ยวแรงทำแน่เอาจิตปล่อยไปที่อื่นแล้วเราต้องมาจดจ่อตลอดงานอะไรมันจะหมดไม่มีหมดปลุกสติของเราให้ตื่นสติสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตไม่ใช่สงบมิดเงียบหายไปมืดตึ๊บกำหนดให้รู้โรสว่างแน่นกระดูกกระดิกทำงานให้มันคล่องตัวอะไรโผล่มาก็เกาะได้อะไรโผล่มาก็เกาะได้อะไรโผล่มาก็ทันอะไรโผล่มาก็ทันลองดูลองทำให้เป็นดูจะสะดวกสบายขนาดไหนสะดวกสบายหมายความว่าเรามีเครื่องมือทำงานมั่นใจของตัวเองพอสมควรแก่เวลา